โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจขออนุญาตครับมีอะไรผมให้สายสืบลงพื้นที่ไปในซอยนะครับเขาบอกว่าไม่มีบ้านไหนผิดสังเกตเลยครับแล้วก็ไม่มีใครเคยเห็นรถมูลนิธิรวมใจมิตรหรือว่ารถที่ลักษณะคล้ายๆกันเลยส่วนเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าก็ไม่มีครับแสดงว่าพวกมันน่ะหนีรอดสายตาเราไปได้แล้วผมกลับไปทำอะไรต่อครับเช็คไปตามหน่วยราชการนะทั้งกรมตำรวจและกองทัพหาว่าใครที่มีความชำนาญในการยิงปืนไรเฟิลรุ่น SIG SSG 3000 โดยเฉพาะพวกระดับหัวแถวได้ครับเอาเช่นเดี๋ยวคุณช่วยเช็คทะเบียนรถให้ผมหน่อยสิรถทะเบียนชกเชททหาร 7766เช็คดูนะว่าใครเป็นเจ้าของรถคนร้ายเหรอครับไม่ใช่หรอกงั้นเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะครับเช็คไม่ต้องเช็คแล้วผมเปลี่ยนใจแล้วเข้ามาได้คุณเอกคะมีเด็กไม่สบายค่ะตัวร้อนจี๋เลยดิฉันให้ทานยาแล้วก็ไม่หายคิดว่าจะพาส่งโรงพยาบาลดีไหมคะถ้าอย่างนั้นให้เอารถตู้ออกไปเลยครับแต่วันนี้นะยอดแกไม่อยู่ค่ะแกลาหยุดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปเองค่ะเดี๋ยวปวดหัวอยู่ไหมอดทนหน่อยนะเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลนะครับไม่เป็นไรแล้วนะลูกให้ดิฉันไปด้วยไหมคะไม่ต้องดีกว่าครับคุณดูแลที่นี่ดีกว่า ช่วยไหมครับไม่มีไปดูข้างบนดีกว่าทำอะไรคะผู้กองก็ซ่อมมือถืออะเห็นค่ะแต่ว่ามือถือเป็นอะไรอะคะทำไมต้องเอาเทปพันไว้อย่างนั้นนะคะฝาหลังมันแตกก็เปลี่ยนก็ได้ไหมคะแบบนี้เอาไปให้ที่ร้านเขาทำอะไม่เกิน500เองค่ะหมวดเอฟจะเสียตังค์ไปทำไมล่ะเห็นไหมเนี่ยกลับไปใช้ได้เหมือนเดิมละแล้วเวลายกขึ้นมาโทรคนไม่มองหรอคะก็โทรศัพท์มันมีไว้แค่โทรเข้าโทรออกอ่ะจะไปสนใจรูปลักษณ์มันทำไมล่ะเนี่ยเครื่องเนี่ยผมใช้มาตั้ง2 ปีแล้วนะเสียงก็ยังฟังชัดเหมือนเดิมเลยนาฬิกาเสียแล้วจ้ะเปล่าครับผู้กองเอาแล้วเป็นอะไรทำไมนั่งมองนาฬิกาเนาะคือผมกำลังคิดว่าจะเอานาฬิกาไปขายครับผู้กองสนใจไหมครับผมขายแค่ 5,000 จ่าคะเรือนนี้ที่คุณพ่อให้ไว้เป็นมรดกไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมจะขายอะคะพอดีว่าเงินค่าเทอมลูกไม่พอจ่ายครับขาดเท่าไหร่จ่า 8,000 บาทครับ 8,000 ครับเอางี้พอดีผมกดเงินมาจ่ายค่ารถของผมพอดีจ่าก็เอาไปก่อนนะแล้วค่อยเอามาคืนผมก็ได้รับไปเถอะนี้เมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนจะรีบไปครับไม่เอาขอบคุณมากครับเกิดเหตุพวกรถขนเงินอีกแล้วนะน่าจะเป็นแก๊งเดิมเพราะว่ารถคนร้ายหายไประหว่างทางตอนที่ตำรวจไล่ตามผู้บัญชาการสั่งให้ทีมเรารีบไปที่เกิดเหตุเชษฐ์อีฟคุณไปกับผมนะพานุนะยังไม่เข้ามาเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันก่อนนะโทรตามพานุด้วยได้เลยค่ะเจอแล้วครับหมวดอนุชิตย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วแต่ได้ขอลาออกไปเมื่อต้นปีนี้เองครับลาออกใช่ครับในนี้ระบุไว้ว่าออกไปวันที่10 มกราคม 61ครับแล้วมีเบอร์ติดต่อหรือว่าที่อยู่อะไรไหมครับในนี้มีบอกไว้ครับผมขอถ่ายไว้เลยนะขอบคุณนะครับคนร้ายมากันกี่คนมีครับ2 คนครับ2 คนป่ะทำหล่นไว้ตรงนี้อันนี้นะคนร้ายครับน่าจะมีของคนร้ายเดี๋ยวจ่าถือไว้ก่อนแล้วกันเรื่องต่อสู้เล็กน้อยเข้ามาจากด้านนี้ครับก็เข้ามาทางขวาได้มาสวัสดีครับนี่ผู้กำกับการนนท์ค่ะจากสืบ1คนร้ายมีกี่คน2 คนครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรือยังกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้ครับพุ่มกับอีฟคุณเข้าไปขอฮาร์ดดิสกล้องวงจรปิดทุกตัวมานะค่ะจะให้สอบปากคำพนักงานด้วยไหมคะทำได้เลยขอประวัติพนักงานทุกคนอย่างละเอียดด้วยได้เลยค่ะเชษครับคุณไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่ขนเงินทุกคนก่อนครับพวกคุณเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผมฟังหน่อยอันนี้คือมือถือที่หล่นอยู่บนพื้นน่าจะเป็นของคนร้ายที่ทำตกไว้ครับนาวเธอมีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรคะเธอว่าเราเป็นแฟนกันต่อไปไม่ได้แล้วโปรดฟังอีก